ันนี้นะคะครูพิมจะมาสอนถึงเรื่องการสื่อสารค่ะการสื่อสารคือการติดต่อพูดคุยกันนะคะเพื่อเด็กๆโทรหากันได้เช่นอยากโทรหาคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดโทรศัพท์เลยค่ะกริ๊งกริ๊งกริ๊งหรือแม้กระทั่งการเสิร์ชหาข้อมูลนะคะทางอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะเด็กๆเปิดหน้าที่20ค่ะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเราจะมาขีดถูกทับภาพประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ที่ชอบอย่างละ1ภาพแต่ก่อนอื่นเด็กๆมาดูประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะเด็กๆรู้จักคอมพิวเตอร์ไหมคะประโยชน์ของเขาใช้ค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจหรือใช้ดูหนังเล่นเกมเด็กๆชอบภาพไหนคะชอบประโยชน์ด้านไหนของคอมพิวเตอร์เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะระหว่าง2ภาพนี้นะคะต่อไปมาดูประโยชน์ของโทรศัพท์ค่ะใช้โทรติดต่อกันใช้ถ่ายภาพและวิดีโอใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้ส่งข้อความและเล่นเกมเด็กๆชอบประโยชน์ของโทรศัพท์ในข้อใดบ้างที่สุดคะมากที่สุดเด็กๆใส่เครื่องหมายถูกค่ะต่อจากนั้นมาดูหน้าที่21นะคะติดต่อถึงกันด้วยเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือสื่อสารมีจดหมายค่ะโทรศัพท์ค่ะสมาร์ทโฟนโทรศัพท์สาธารณะนะคะโน้ตบุ๊กแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะมีทั้งหมด6ภาพนะคะเราจะมาใส่เครื่องหมายถูกลงในภาพเครื่องมือถือสื่อสารที่เด็กๆเคยใช้หรือเคยเห็นนะคะจดหมายเด็กๆรู้จักไหมคะสมาร์ทโทรศัพท์รู้จักดีอยู่แล้วค่ะใส่เครื่องหมายถูกสมาร์ทโฟนอันนี้คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะโทรศัพท์สาธารณะยังพอมีให้เห็นค่ะในห้างสรรพสินค้าก็ยังพอมีโน้ตบุ๊กอุปกรณ์สำคัญของคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะและคอมพิวเตอร์เรามานับจำนวนเครื่องมือสื่อสารกันค่ะ1 2 3 4 5และ6เด็กๆใส่เลข6ลงไปในช่องนี้เลยนะคะต่อจากนั้นเด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆเปิดหน้าที่22นะคะรู้จักคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์จะมี1มอนิเตอร์คือจอภาพค่ะคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ค่ะแล้วก็เมาส์ค่ะเด็กๆเขียนตามรอยจุดปะคำว่ามอนิเตอร์คีย์บอร์ดและก็เมาส์นะคะต่อจากนั้นด้านล่างก็เด็กๆวาดภาพคอมพิวเตอร์ให้เหมือนกับด้านบนเลยค่ะพร้อมทั้งเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนประกอบของมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างค่ะวาดภาพคอมพิวเตอร์และใส่คำศัพท์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมล่ะคะเด็กๆบอกแล้วว่าวิชาบูรณาการค่ะเด็กๆตั้งใจนะคะเด็กๆจะสนุกมากเลยเด็กๆจะได้มีความรู้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะบ๊ายบาย